เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจันทร์ที่22กรกฎาคม2567ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องพายุโซนร้อนพระพิรุณนะคะบริเวณเกาะไหหลำละติจูดที่ 19.1 องศาเหนือลองจีจูด 109.7 องศาตะวันออกพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 22-23 กรกฎาคมนี้มาเช็คผลกระทบที่มีต่ออากาศของประเทศไทยกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เรื่องพายุโซนร้อนพระพิรุณบริเวณเกาะไหหลำและจีจูด 19.1 องศาเหนือลองจีจูด 109.7 องศาตะวันออกพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 22-23 กรกฎาคมนะคะ 4 นาฬิกาของวันนี้นะคะ 22 กรกฎาคมพายุโซนร้อนพระพิรุณบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นบริเวณฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 22-23 กรกฎาคมนี้นะคะพายุโซนร้อนพระพิรุณหมายถึงชื่อเทพเจ้าแห่งฝนตั้งชื่อโดยประเทศไทยนับเป็นพายุลูกที่4ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนในวันนี้และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันตามลำดับและเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ต่อไปมาดูทางด้านผลกระทบที่จะมีต่ออากาศของประเทศไทยนะคะพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับลักษณะของอากาศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะเป็นประกาศฉบับที่5สำหรับความเร็วเส้นทางพายุโซนร้อนพระพิรุณเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยอัปเดต22กรกฎาคม2567